จุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าความต้องการเนี่ยมาจากภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยก็จะบอกว่ามีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วก็เป็นส่วนแรกที่มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นสู่ระดับสูงได้แต่จริงเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอาเซ็นเซอร์ดีไวซ์บวกกับ IoT นะครับมาสู่ Industrial IoT and Data Analytics เนี่ยประยุกต์ใช้ได้มากกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในทำนองเดียวกันครับการเก็บ Data จากภาคการเกษตรนะครับการเก็บ Data จากภาคสาธารณสุขใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่คุยกันถึงเรื่องของการทำเรื่องของเซ็นเซอร์ดีไวซ์นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของทางด้านภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวคุยกันถึงเรื่องของ IoT แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับดึงข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์คุยกันถึงเรื่องของ IoT Security ซึ่งเรื่องของ Data Governance เรื่องของ Data Security เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของโครงการนี้ที่จะต้องมีระบบ Data Governance มาจับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะฮะได้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นไปแล้วข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อมูลทางภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเนี่ยยังอยู่ในตัวของภาคธุรกิจเองนะครับถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเอา data เหล่านี้มาทำ analytics ขึ้นไปเพื่อให้เป็นระบบ AI เมื่อมีระบบ AI นะครับโอกาสที่เราจะทำการ predict นะครับทำนายนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการใช้พลังงานเป็นอย่างไรหรือว่าเกิดปัญหาอย่างไรนะครับในทางด้านภาคการเกษตรนะครับหรือแม้แต่การระบาดของโรคจะเกิดอย่างไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยระบบ AI เมื่อเรามี data ครับ